ี้ก็กลับมาพบกับแพทกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันในวันขี้เกียจขี้เกียจนะคะผมก็ไม่ได้สระนะคะแต่ว่าวันนี้หน้ามาเต็มมากเลยนะคะเพราะว่าแบบแพทลองแต่งนะคะว่าจะทำลุคนี้เป็น how to แต่งหน้านะคะก็ลองแต่งดูนะก็เลยคิดว่าแบบไหนๆแต่งหน้าแล้วก็มาทำคลิปเลยก็แล้วกันนะคะก็ไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่า favorite เดือนนี้เนี่ยแพทมีอะไรมาแนะนำให้เพื่อนๆกันบ้างคะมาเริ่มกันที่สกินแคร์ก่อนดีกว่านะคะก็สกินแคร์เนี่ยแพทมีแบบตัวที่แพทชอบมากๆนะคะใช้แล้วชอบแบบมากๆมากๆมากๆนะคะในเดือนนี้มากแนะนำให้เพื่อนๆกันนะคะประมาณ2ตัวด้วยกันก็คือตัวแรกนะคะเป็น Hero Scar Post Acne นะคะ Gel for Acne Scar and Dark Mark นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้เป็นไซส์เล็กนะคะที่แพทซื้อมาแบบลองใช้ดูก่อนนะคะจะเป็นตัวเนื้อมันจะเป็นยานะคะที่เป็นเนื้อเจลจะช่วยรักษาเรื่องรอยแดงรอยดำนะคะหรือแผลเป็นที่เกิดจากสิวนะคะซึ่งแพทมีเยอะมากๆแล้วก็พอใช้ตัวนี้คือแบบหายเร็วมากนะคะแล้วก็ดีมากๆถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวแบบเต็มๆเนี่ยก็สามารถไปดูกันได้นะคะที่สกินแคร์นะคะของแพทที่แพทได้อัปเดตไว้นะคะเดี๋ยวแพทจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเนาะก็ตัวนี้เป็นตัวนึงที่ดีมากๆนะคะหลอดเล็กอยู่ที่ราคาประมาณ200กว่าบาทนะคะก็ถือว่าโอเคค่ะคุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่มันได้มากๆตัวนึงนะคะเป็นตัว Smooth E นะคะเป็น Smooth E Cream ตัวนี้เลยที่แบบโด่งดังมานานมากๆแล้วนะคะแต่แพทเพิ่งมีโอกาสได้ลองนะคะเพราะไปอ่านรีวิวมาแบบเขาบอกว่ามันจะช่วยรักษาเรื่องรอยแผลเป็นจากสิวได้เหมือนกันนะคะก็เลยใช้ตัว Hero Scar กับตัว Smooth E เนี่ยคู่กันนะคะก็เขาบอกว่าส่วนผสม 100% เนี่ยมาจากธรรมชาตินะคะคือก็ไม่อยากจะเชื่อสักเท่าไหร่นะว่า 100% มาจากธรรมชาติแต่ว่าก็เขากล้าเคลมมาขนาดนี้ก็คงแบบคงมากกว่า 98% อะไรของเขาอะค่ะแต่ว่าก็คงไม่คิดว่าแบบ 100% นะแล้วที่ชอบเพราะว่าแบบพอใช้คู่กับ Hero Scar เนี่ยมันหายเร็วมากค่ะคือแบบประมาณ2อาทิตย์ใช้เช้าเย็นเช้าเย็น2ประมาณ2อาทิตย์นะคะคือรอยสิวอะไรเงี้ยจางลงเร็วมากๆนะคะก็สำหรับตัวนี้ก็สามารถไปดู full review ได้นะคะที่คลิปสกินแคร์เหมือนกันนะคะก็คลิปเดียวกับเจ้าตัว Hero Scar เนาะแล้วก็ที่ชอบมากๆ เกี่ยวกับตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันหอมมากอะมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นหอมแบบธรรมชาตินะคะกลิ่นหอมอ่อนๆคือแบบทาแล้วรู้สึกสดชื่นมากๆเลยชอบนะคะตัวนี้แพทซื้อเป็นสัตว์ทดลองนะคะไซส์เล็กมาราคาอยู่ที่ร้อยต้นๆ นะคะก็มีขายตามพวกเซเว่นหรือว่าร้านต่างๆนะที่เขาขายแบบของหลอดเล็กๆนะคะก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็จะซื้อหลอดใหญ่ใช้ต่อแน่นอนค่ะอีกตัวนึงนะคะเป็นตัวลอกสิวเซียนนะคะของ The Face Shop นะคะตัวนี้เพิ่งได้มาไม่นานนะแล้วก็ได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะเป็นตัว White Matte Nose Pack นะคะเป็นแบบ Peel Off Time นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆอะไรอะมัดนะคะเป็นโคลนสีขาวนะคะเราก็ทาใช่ไหมตรงช่วงจมูกของเราประมาณนี้นะคะก็ทาลงไปทิ้งไว้รอให้มันแห้งนะคะก็ประมาณแบบ20นาทีถึง30นาทีก็แบบลองจับดูรอให้มันแห้งสนิทก่อนนะคะแล้วเราค่อยดึงออกมานะคะคือแพทมีปัญหาเรื่องสิวเซียนค่อนข้างจะเยอะช่วงตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงแก้มตรงนี้มีค่อนข้างเยอะเลยนะก็เลยแบบทาเลยออกมานะคะพอแกะเนี่ยพอแบบดึงออกมามันหลุดจริงๆนะคือช่วงแก้มเนี่ยหายไปประมาณ 80% นะคะซึ่งแบบโอเคแต่ว่าช่วงจมูกเนี่ยมันจะเป็นสิวเซียนที่มันแบบอยู่ด้านในมันฝังอยู่ข้างในมันไม่ออกนะคะแต่ว่าพอจับแล้วว่าจมูกเรียบขึ้นนะคือแบบที่มันโผล่มาอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบตอนแรกมันหยาบๆเนี่ยมันก็หลุดออกไปนะคะแต่ตัวที่มันเป็นแบบฝังอยู่ด้านในเนี่ยมันไม่หายนะคะมันก็แบบมันก็ยังอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันแค่ทำให้จมูกเราเรียบมากขึ้นนะคะก็ถือว่าแบบโอเคนะคะดีกว่าพวกนั้นแล้วเราแปะแล้วเราดึงออกมานั้นแพทคิดว่ามันออกไม่เยอะเท่าตัวนี้นะคะแล้วตัวนี้ได้หลอดเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะปริมาณเขาอยู่ที่50กรัมนะคะราคา189บาทก็ลองไปซื้อกันดูได้นะคะถือว่าแบบเป็นอะไรที่โอเคแล้วก็ชอบใช้มากๆค่ะโอเคค่ะมาถึงหมวดของเมคอัพกันบ้างนะคะก็ตัวแรกเลยจะเป็นตัวเคชิโดนะคะ Magic Oil Cut Mineral Pack นะคะเป็น Silky Oil Control Powder เป็นสี Translucent นะคะตัวนี้เป็นไซส์ทดลองนะคะแพทซื้อมาลองใช้ดูแล้วก็แบบชอบคือมันคุมมันได้โอเคอาจจะไม่ดีเท่าตัว Catrice Prime and Fine Translucent Loose Powder นะแต่ว่าตัวนี้ก็แบบถือว่าโอเคนะคะเพราะราคามันถูกกว่า Catrice นะคะก็เปิดออกมาจะมีกระจกบานใหญ่มากนะคะซึ่งดีมากเหมาะสำหรับการพกพาไปนู่นไปนี่นะคะก็แบบ
ถ้าเกิดหน้ามันเราก็สามารถใช้ตัวนี้ซักมันได้นะคะก็หน้าก็จะแบบดีขึ้นนะคะไม่ได้แบบหายมันไปเลยซะทีเดียวแต่ก็แบบดีขึ้นหน้าไม่เยิ้มนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบมากๆเกี่ยวกับตัวนี้เลยคือแพทเคยไปอ่านเป็นโพสต์นะคะที่ทางคามาดนะคะได้โพสต์ลงไปบน Facebook ของเขาอะคือคามาดคลับหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเขียนว่าตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยซับความมันบนผมเราได้นะคะก็สำหรับวันไหนนะคะที่แพทแบบตื่นสายจริงๆหรือว่าแบบไม่มีเวลาสระผมจริงๆหรือบางวันที่แบบกลับบ้านดึกแบบ 4-5 ทุ่มอะไรเงี้ยก็แบบสระผมไม่ทันใช่ป่ะคือเราไม่อยากสระผมดึกมากเพราะมันก็ไม่ดีใช่มั้ยตื่นมาแบบผมมันสกปรกมากไม่รู้จะทํายังไงนะคะก็ใช้แป้งตัวเนี้ยคือใช้พัฟของเขานะคะซับลงไปบนผมอ่ะผมแบบหายมันเลยคล้ายๆ dry shampoo เลยนะคะก็คือค่อนข้างดีนะคะสำหรับแบบเวลาที่ฉุกเฉินนะแต่ก็ไม่แนะนำให้ใช้บ่อยนะคะคือแบบถ้าเกิดไม่จำเป็นจริงๆก็แบบสระผมเหอะอย่าใช้แบบตัวนี้ทับๆๆเข้าไปเรื่อยๆมันก็อาจจะทำให้เกิดแบบไม่ดีได้เวลาสระผมก็ต้องสระให้สะอาดนะคะหลังจากที่แพทใช้ตัวเนี้ยแพทจะสระแบบนานกว่าปกตินะเพราะว่าแบบมันอาจจะมีคราบแป้งตกอยู่แบบหลงเหลืออยู่บนหัวเรานะคะซึ่งมันก็ถ้าเกิดมันทิ้งไว้เยอะๆนานๆมันก็ไม่ดีนะคะก็ถือว่าโอเคสำหรับวันที่แบบฉุกเฉินแล้วก็ไม่มีเวลาจริงๆนะคะแต่ว่าก็ไม่แนะนำให้ใช้แบบบนผมบ่อยนะคะแต่ว่ามันก็ถือว่าแบบช่วยควบคุมความมันบนผมเราได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นคอนซีลเลอร์เลยตัวนี้เป็น Collection Lasting Perfection นะคะ Ultimate Wear Concealer นะคะตัวนี้แบบเป็นตัวคอนซีลเลอร์ที่โด่งดังมากๆของทาง Collection นะคะก็แพทได้มานานพอสมควรแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะเพราะตัวนี้เนี่ยสีเขาค่อนข้างจะติดชมพูมากๆแล้วมันไม่เข้ากับสีผิวของแพทนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าพอช่วงหลังๆเนี่ยได้ลองเอามาใช้กับใต้ตาบ่อยขึ้นนะคะรู้สึกว่ามันกลบแพนด้าได้ดีมากๆเพราะว่าช่วงนี้นอนดึกมากๆนะคะแล้วก็มีแพนด้ามีรอยคล้ำใต้ตานะคะเวลาใช้ตัวนี้แบบใช้ไม่เยอะนะคะใช้แบบปาดไปแค่เส้นเดียวแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยเอานะคะก็สามารถปกปิดแพนด้าได้แบบดีมากๆเลยค่ะก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่300กว่าบาทนะคะก็โอเคนะคะก็ไม่แพงจนเกินไปแต่ว่าแบบปกปิดได้ดีมากๆถ้าเกิดว่าแบบแพทซื้อสีที่มันถูกกับสีผิวแพทมาก็น่าจะใช้ในการปกปิดพวกรอยสิวหรือว่าสิวต่างๆได้นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะตัวนี้แบบดีมากๆต่อไปนะคะจะเป็นตัวมาสคาร่าคิวนะคะตัวนี้เป็นของ Fasio นะคะ Eyebrow Mascara Waterproof นะคะตัวนี้น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเนาะก็ตัวนี้นะคะแพทได้มาจากร้าน Beautrium นะคะที่Digital Gateway สยามนะคะก็เขาไม่ลดราคาอยู่นะคะเหลือแท่งละแค่100บาทเท่านั้นเองก็เลยซื้อสี Light Brown มานะคะเบอร์321นะคะก็คือจริงๆเขามี2สีคือสี Dark Brown กับ Light Brown นะคะตอนแรกแพทจะซื้อแบบสีน้ำตาลเข้มมาเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเข้ากับผมแพทมากกว่านะแต่แบบพอคิดไปคิดมาเราก็มีมาสคาร่าคิวสีน้ำตาลเข้มของ Essence อยู่แล้วที่บ้านก็เลยแบบอยากลองสีน้ำตาลอ่อนดูเพราะมันจะเข้ากับหน้าเรามากกว่านะคะก็เลยซื้อน้ำตาลอ่อนมานะคะแล้วแบบรู้สึกว่ามันแบบดีมากเพราะว่าเวลาเราปัดสีน้ำตาลอ่อนเนี่ยมันจะทำให้หน้าเราดูซอฟต์ลงนะคะมันแบบไม่ได้เข้มมากถ้าเกิดเราปัดน้ำตาลเข้มเนี่ยหน้าเราจะดูแบบเหมือนแบบดุแอบดุเบาๆนะคะก็เลยแบบชอบตัวนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนที่ไม่อ่อนมากดีอะคือวันนี้แพทก็ใช้มานะเนี่ยมันไม่ได้อ่อนมากแต่ว่ามันทำให้หน้าเราดูซอฟต์ลงอะค่ะสีเขาก็จะเป็นแบบสีประมาณเนี้ยน้ำตาลอ่อนไม่ได้อ่อนเนาะเรียกว่าน้ำตาลกลางดีกว่านะคือแบบโอเคแล้วหัวแปรงเล็กนะคะสามารถแบบซอกซอนเข้าไปในคิ้วเราได้แบบโอเคมากแล้วก็ราคาแบบลดเหลือร้อยเดียวซึ่งคุ้มมากๆนะคะแพทคิดว่าถ้าเกิดแพทได้ไปอีกต้องไปสอยมาตุนนะคือแบบแต่ว่าไม่ได้ไปไงประเด็นก็เลยแบบต้องรอรถอีกรอบเดี๋ยวจะไปซื้อมานะคะคือแบบดีมากนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอายแชโดว์นะคะแพทมีอยู่2ตัวด้วยกันนะคะก็คือตัวแรกเป็น Wet n Wild นะคะสี Comfort Zone นะเป็น Wet n Wild Color Icon นะคะที่มันมี8สีใน palette เดียวกันตัวนี้นะคะแพทซื้อที่ Beauty Market นะคะเขาลดราคาจาก299บาทเหลือ229บาทนะคะซึ่งถูกมากนะคะแล้วก็คือเนื้อ eyeshadow ของ Wet n Wild มันดีมากอะแล้วมันเป็นสีแบบ earth tone นะคะซึ่งแต่งได้ทุกวันนะคะมีทั้งโทนน้ำตาลนะคะแล้วก็โทนเขียวซึ่งดีมากนะคะแล้วก็สีที่แพทชอบมากที่สุดและใช้บ่อยที่สุดคือสีนี้เลยที่มันเป็นเขียนว่า eyelid อะค่ะสีอันเนี้ยคือมันเป็นสีที่แบบสวยมากนะคะเป็นสีออก rose gold นิดนึงอะคือเป็นสีแบบอธิบายไม่ถูกอะเป็นบรอนซ์แต่ว่าติดชมพูอะ
ซึ่งสวยมากค่ะทาแบบเดี่ยวๆคือสวยตาดูสว่างทาออกไปข้างนอกแล้วแบบดูดีซึ่งแบบชอบมากนะคะแล้วก็พิกเมนต์แบบสุดยอดจริงๆนะแล้วก็อีกสีนึงที่ชอบนะคะเป็นสีนี้บราวน์โบนนะคะของด้านของสีเขียวอ่ะมันเป็นสีแบบเทาๆเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นสีที่สวยนะคะแล้วก็แต่งได้ทุกวันซึ่งแบบโอเคมากๆอ่ะนะแล้วก็ราคาถูกนะคะแพลเลตนี้แบบ299 บาทได้ถึง8 สีแล้วก็เนื้อสีดีทุกสีเลยนะคะก็แนะนำให้ทุกคนไปลองซื้อมาไว้ติดบ้านกันดูนะคะรับรองว่าแบบได้ใช้บ่อยแน่ๆเพราะมันเป็นสีที่แต่งได้ทุกวันนะคะเป็นแบบ everyday look เนาะส่วน eyeshadow อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นตัวของ essence นะคะที่มันเป็น single แบบนี้นะคะเป็น silver 15 hazel me not นะคะตัวนี้ทางแบรนด์ส่งมาให้แพทแล้วแบบตอนแรกก็แบบไม่ได้สนใจอะไรคือไม่ได้ใช้นะคะแล้วแบบอยู่มีวันหนึ่งแบบหยิบขึ้นมาใช้แล้วรู้สึกว่าชอบสีนี้มากนะคะเป็นสีเป็นน้ำตาลอมเทานะคะคือมันไม่ได้น้ำตาลอมแดงนะเป็นน้ำตาลแบบอย่างเงี้ยคืออธิบายไม่ถูกเนาะก็เป็นสีที่พัดใช้ในการสร้างเบ้าตาให้ดูเป็นธรรมชาตินะคะคือบางทีเนี่ยเราใช้สีที่มันเป็นน้ำตาลอมแดงสร้างเบ้าตาเนี่ยมันจะดูแบบพุ่งมากใช่ป่ะแต่ว่ามันดูไม่เป็นธรรมชาติแต่ใช้สีเนี้ยคือมันดูเป็นธรรมชาติมากๆพอใช้กับแบรนด์ที่มันเป็นหัวพุ่มๆอะค่ะ blending brush นะก็แบบจิ้มเบาๆนะแล้วก็แบบค่อยๆลงค่อยๆบิ้วขึ้นมาเรื่อยๆตาเราจะดูแบบลึกขึ้นนะคะให้ดูตาเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแต่ว่าแบบดูยังดูเป็นธรรมชาติอยู่ซึ่งแบบโอเคมากค่ะสีโทนประมาณเนี้ยซึ่งโอเคมากแล้วก็ยี่ห้อ essence นะคะก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ผลิตภัณฑ์ของเขาจะถูกและดีมากๆนะคะก็แนะนำให้ไปลองกันนะคะโดยเฉพาะสีนี้เลยเบอร์15นะคะก็ไปดูกันได้นะคะตามเคาน์เตอร์เอเซนส์น้องวัตสันอะไรอย่างนี้ก็มีขายนะคะกันด้วยมาสคาร่าเลยดีกว่าตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่แบบชอบมากชอบใช้ในตอนนี้มากๆนะคะเป็นของ Sephora นะคะเป็น Outrageous Volume Dramatic Volume Mascara นะคะเป็นมาสคาร่าที่จะช่วยเพิ่มวอลลุ่มให้กับขนตาเรานะคะซึ่งดีมากอ่ะคือมันกันน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่รู้สึกแต่ว่าเนื้อออกยังไงมันก็ไม่แพนด้าแต่ไม่รู้ว่ากันน้ำหรือเปล่านะคะก็คือใช้แล้วไม่แพนด้านะคะไม่เลอะระหว่างวันซึ่งโอเคมากแล้วแบบมันสามารถล็อกขนตาเราให้งอนแล้วก็มีวอลลุ่มทั้งวันได้ค่ะซึ่งแบบดีมากแล้วก็ชอบหัวแปรงของเขานะคะจะเป็นแบบตรงๆแบบเนี้ยซึ่งมันแบบดูดีนะคะแล้วก็ปัดได้แบบง่ายคือหัวแปรงดูใหญ่นะแต่มันไม่ได้ปัดยากคือมันปัดได้ง่ายแล้วก็ขนตาล่างก็สามารถปัดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็คือดีชอบมากนะคะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบไม่สะดวกไปซื้อที่แบบช็อปของ Sephora ในเมืองอย่างเช่นแบบพวก Central World อะไรอย่างเงี้ยคือช็อป Sephora เนี่ยเขาปกติเขาจะตั้งอยู่ในเมืองใช่ไหมแล้วสำหรับคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอยากช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ของ Sephora Collection นะคะก็สามารถไปช็อปกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของนักโซล่านะคะเป็นผู้ที่ขายออนไลน์นะคะที่เดียวในประเทศไทยตอนนี้เลยนะคะก็สามารถไปดูกันได้นะคะตัวนี้ก็มีขายเหมือนกันนะที่เว็บของนักโซล่านะคะค่ะส่วนตัวต่อไปจะเป็นตัวจริงๆเขาเป็นบลัชนะคะของ Catrice นะแต่ว่าแพทเอามาใช้เป็นบรอนเซอร์นะคะวันนี้ก็ใช้มาเนี่ยเห็นป่ะมันดูแบบดูดีมากมันจะเป็นบรอนเซอร์ที่ดูโกลๆนิดนึงมันจะไม่แมตต์นะคะมันเป็นอะไรที่แบบดูดีโลโก้นิดนึงนะคะก็สามารถใช้เป็นบลัชได้นะถ้าเกิดใครอยากได้ลุคที่แบบดูบวมแดดนิดนึงแบบโดนซันเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพัดเอามาใช้เป็นบรอนเซอร์นะคะซึ่งดีมากคือชอบมากอ่ะคือตัวเนี้ยมันแตกเพื่อนแพททำแตกนะคะแต่แพทก็เอามันกลับมาแบบอัดใหม่นะคะก็สามารถใช้ได้อยู่เนาะซึ่งโอเคมากอันนี้เป็นสีเบอร์10นะคะ Toffee Fairy นะคะก็โอเคอ่ะคือแบบดีเนื้อดีนะคะแล้วก็ติดทนพอสมควรเลยนะคะราคาอยู่ที่100 กว่าบาทไม่แพงนะสามารถหาซื้อได้ตามเคาน์เตอร์คาทริสทั่วไปเลยสำหรับตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นลิปสติกที่แพททามาวันนี้เลยเป็นสีนี้เลยนะคะสีแบบมันจะออกแบบตุ่นๆนิดนึงนะคะซึ่งเหมาะกับช่วงเวลา Fall Winter มากๆนะคะเป็นตัว Estee Lauder นะคะ Pure Color สีเบอร์124ตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีขายแล้วเพราะว่าเป็นรุ่นที่แบบค่อนข้างจะเก่าแล้วคือแพทไปเจอในตู้เย็นที่บ้านแล้วแบบเฮ้ยไม่มีใครใช้ใช่ไหมฉันก็เลยจะหยิบมาใช้นะก็ไม่รู้ว่ามันแบบนานเท่าไหร่แล้วแต่ว่าแพทเช็คดูแล้วเนาะมันยังไม่เสียคือแบบดมกลิ่นเช็คเนื้อแล้วนะว่ามันยังแบบคุณภาพมันยังแบบไม่ได้เสียก็เลยนำกลับมาใช้นะคะเป็นตัวนี้เลย Estee Lauder นะคะเป็นสีที่แบบอาจจะดูผู้ใหญ่นิดนึงนะแต่ทาออกมาก็ดูแบบโอเคปะคือชอบอะชอบสีประมาณเนี้ย
สวยดีนะคะมันอาจจะดูแบบทาแล้วดูไม่ค่อยสดใสแต่มันดูแบบไม่รู้สิมันดูดีอ่ะชอบนะคะเป็นตัว Estee Lauder Pearl Color แพคเกจจิ้งเป็นแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีขายอยู่หรือเปล่าอาจจะมีสีนี้อยู่แต่ว่าเปลี่ยนแพคเกจจิ้งแล้วหรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่แพทชอบมากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบเกี่ยวกับตัวนี้นะคะก็คือมันมีด้านล่างเนี่ยมันบอกสีว่ามันคือสีอะไรนะคะไม่ต้องมานั่งจำว่าแบบเฮ้ยลิปสติกแท่งนี้สีอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เนื้อดีนะคะเนื้อมันริชมากแล้วมันครีมี่มากค่ะทาแล้วรู้สึกปากไม่แห้งชุ่มชื้นแล้วแบบทุกอย่างดีเม็ดสีแน่นคือแบบโอเคดีมากๆนะคะโอเคค่ะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับ favorites ประจำเดือนนี้ของแพทนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะคะก็ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ